ที่แอนนี่นะคะสลัดแซ่บจิ๋วค่ะหรือว่าแอนนี่สีจิ๋วจะรอให้คนรู้จักกันนะคะวันนี้นะคะทรงผมที่เราจะทำก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นผมตรงธรรมดานี่แหละค่ะเพราะว่าแอนจะชอบผมตรงแอนไม่ชอบผมหยิกเพราะว่าเวลาทำผมหยิกแล้วเราจะดูสวยคืออยากเขาน่ารักอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ทำไม่เป็นเหมือนแอนอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าถ้าเสียแล้วถ้ามวนแล้วมันพลาดอะไรเงี้ยก็พลาดไปช่างเธอไม่ได้เป็นช่างอ่ะเป็นคนธรรมดานี่ดูวิธีการถึงจะไม่มีสาระแต่มีสาระตรงนี้นี่ค่ะ45องศาอย่าเห็นคนรักแร้เด็ดขาดนี่หนีบอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะหนีบตรงลงมาค่อยๆนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะนี่ค่อยๆบิดข้อมือค่ะแล้วก็ค่อยๆลงไปที่ปลายเลยสวยว่ะใครวะเฮ้ยแกนเดียวค่ะโอเคแค่ช่อเดียวก็สวยได้ไปแล้วค่ะเสร็จผิดนะผิดนะโอเคได้แล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะดูคิโยมิหรือคาวาอิอิอิอะไรแบบนี้นี่ครับจังหวะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาเป็นช่อบนหัวนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะแถวบนเรียกแถวบนแถวล่างกันแล้วกันนะเพื่อความโอเคก็จับนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อเพิ่มเป็นวอลลุ่มให้กับเส้นผมของเราค่ะสวยอย่าบอกใครเลยอ่ะหูยคนอะไรวะน่ารักจริงๆอะต่อมาค่ะเรามาหนีบหน้าม้ากันเถิดจะเกิดผลหน้าม้าอันโชคโชนของเรานะคะหน้าม้าแอนยาวมันก็เลยคิ้วมาก็เกือบจะทิ่มตาฉะนั้นเราจะยกมันนิดนึงดูนะหักข้อมือนิดนึงค่ะเพราะว่าแอนจะเป็นคนที่ไม่ชอบลักษณะเป็นม้าที่ขี้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอีสวยเฮ้ยเป็นความชมดีนี่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 เก๋อ่ะจัดติ๊กนี่ก็มันง่ายมากเลยค่ะคือแต่ละทรงเนี่ยมันสามารถกำกับด้วยข้อมือของเรานะคะที่สำคัญค่ะไม่ได้ทำได้แค่นี้นะคะสามารถทำเป็นลอนได้มีผมตรงเฉยๆก็ได้นะคะเขามีลอนให้เลือกหลายแบบมากเลยและอย่างที่สองค่ะก็คือเจ้าตัวเนี้ยลื่นมากๆเลยค่ะไม่กินผมแน่นอนนี่ก็คือสิ่งประทับใจที่แบบว่ามันไม่กินผมอันนี้คือประทับใจ